ครับสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ Room Service News อีกหนึ่งคืนนะครับวันนี้ยังอยู่กับกล้าละพันนะครับวันนี้ไม่มือใหม่ละพอจะจำได้ละสติเริ่มกลับมาผอมลงยังผอมฮะนี่กางเกงเริ่มปลิสะดุ้งเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตาจะเบลอๆหน่อยนะฮะตอนนี้ชุ่มน้ำทีเดียวง่วงนอนนะครับแหลกๆยังเจ็ดแหลกอยู่นะครับอยู่กล้าละพันละกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับประมาณสี่ทุ่มครึ่งแบบนี้ครับนะครับแต่ว่าไม่อยู่เราทุกวันนะอยู่เราแค่บางวันโอเคโอเคมาดูเฮดไลน์ของเราครับมานะครับยกธัญการนะครับลั่นเลิกแอมพีรวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไอด้าชี้แจงขาใครอยู่ใกล้ขาแอมมี่เหล่าคนดังนะครับพร้อมใจกันทวิตข้อความไว้อาลัยกับเจวิดโกวีครับอัปเดตกันที่ข่าวแรกกันเลยละกันนะครับกับพิษวิทย์วิสิตนะครับคือก็มีงานออกมาให้ได้เห็นกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้หายไปอีกแล้วสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มีการรับรางวัลอะไรกันไปในช่วงนั้นที่อัปเดตกันนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดนี้ไปซุ่มถ่ายซีรีส์อยู่นะครับเพื่อจะไปออนแอร์ที่ประเทศจีนโอ้โหโด่งดังขนาดไหนเราต้องไปติดตามกันครับมีผลงานเพลงมาให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับแต่ผลงานการแสดงช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับพิษวิทย์วิสิตนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าที่ห่างหายไปนั้นเพราะว่ากำลังซุ่มถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Jungle Note ครับของพ่วงกับพี่มะเดี่ยวชูเกียรติอยู่นะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะถูกส่งไปฉายที่แดนมังกรอีกเช่นเคยครับแม้ว่าพิษนะฮะจะมีผลงานให้แฟนๆชาวจีนได้ติดตามบ่อยๆนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็แอบมีปัญหาเรื่องความแตกต่างของการแสดงกับนักแสดงจีนอยู่เหมือนกันล่ะครับ雪不曾落满长街，如果你没错过最后一班地铁，就不会。ผลงานที่จีนก็ล่าสุดจะเป็นภาพยนตร์ครับผมซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อมาจากซีรีส์ของพี่มะเดี่ยวเนี่ยแหละเป็นการร่วมงานกับนักแสดงจีนโอ้โหแบบว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่าต้องพูดภาษาจีนทั้งเรื่องต้องมีการสื่อสารกันมีการแบบว่าทำความเข้าใจอะไรกันหลายอย่างก็ต้องเหนื่อยกว่าเล่นภาษาไทยเล่นภาษาไทยก็เหนื่อยแล้วนะพอไปเล่นภาษาจีนเหนื่อยกว่าเดิมสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วภาษาจีนเราจะแบบพอได้หรืออะไรยังไงแล้วเนี่ยสุดท้ายมันให้เหมือนเจ้าของภาษาแบบที่สุดเหมือนคนท้องถิ่นจริงๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากเราต้องพยายามฟังแล้วยิ่งเวลาถ้าเวลามีเวลาน้อยอย่างเงี้ยในการที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะถ่ายอย่างเงี้ยเราจะเครียดมากเพราะว่าแบบ acting ก็ต้องจำว่าอย่างไงต้องรู้สึกต้องอะไรยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องของบทอะไรที่ต้องจำอีกแล้วทีนี้พอแบบถ้าเราไม่เคลียร์กับเรื่องบทตัวภาษาจีนให้แบบมันจำได้ให้มันโฟลว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปติดมันก็จะใช้เวลาประมาณนึงแต่ว่าพอทำไปสักพักประมาณแบบว่าออกกองไปสักประมาณ 4-5-6 วันอะไรเงี้ยก็จะเริ่มแบบว่าปรับตัวได้จีนเขาชอบการแสดงแนวไหนการแสดงจะค่อนข้างต่างกันคือเท่าที่สังเกตดูคือนักแสดงจีนจะเวลาเขาเล่นเหมือนกล้องจะจับเขาคือไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรเขาจะเดินไปหยิบจับอะไรคือจะมีความเป็นละครเวทีมากกว่าแต่ว่าของไทยเราคือจะเหมือนว่าเราจะมีการบล็อกไว้ว่าเราจะเอาภาพแบบนี้คิวเข้าตอนนี้อะไรประมาณนั้นเวลานักแสดงจีนมาเขาก็จะมีทำการบ้านมาซึ่งเราจะทำการบ้านต่างกันอย่างเราจะทำการบ้านเรื่องของการแสดงเราจะทำการบ้านเรื่องของแบบว่าความเข้าใจในตัวละครอะไรเงี้ยแต่อย่างเขาจะไปวิเคราะห์ตัวละครมาเขาจะมาขายร่วมกับแตกต่างกันแต่พอถึงจุดนึงมันก็ผสมกลมกล่อมก็ลงตัวดีครับก็คงต้องยอมรับนะครับในความเป็นมืออาชีพของพิษจริงๆไม่แปลกเลยที่เจ้าตัวเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับที่จีนแน่นแล้วก็ยาวนานกว่า8ปีแล้วล่ะครับคือเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งเลยออกัสใช่ไหมวงออกัสใช่แล้วนะคนนี้คือคนที่จูบกับมาริโอใช่แล้วในหนังรักกันซื้อหามแล้วก็ไปออกซิงเกิลเดี่ยวอะไรแบบนี้แต่หน้าเขาไม่เปลี่ยนเลยนะหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อมาดีกว่านะครับคุณเช่งเถิดเชิญนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลูกสาวเขากันบ้านดีกว่าครับล่าสุดนี้ก็จะได้มีผลงานการแสดงละนะครับเดี๋ยวเราก็มาสอบถามเขานะครับว่ามีเทคนิคอะไรกันบ้างในการถ่ายทอดให้กับลูกสาวคนนี้ครับความดังนะครับเริ่มตามมาติดๆแล้วนะครับสำหรับลูกสาวคนสวยน้องพลอยมงกุฎเพชรของพ่อนะครับเช่งพงศักดิ์หรือเช่งเถิดเชิงก็เริ่มต้นงานชิ้นแรกในวงการนะครับอย่างสวยงามกับภาพยนตร์เรื่องอาม่า
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าก็ยังมีละครจ่อคิวรออีก1เรื่องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกชื่อเรื่องแบบชัดเจนได้งานนี้นะคุณพ่อเท่งเนี่ยก็เลยขอติวเข้มถ่ายทอดวิชาการแสดงสู่ลูกสาวอย่างหนักเลยนะครับอีก3เท่งถ่ายภาพยนตร์เรื่องอาม่าเรื่องอาม่าแล้วก็มีละครอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันช่วยแบบติวให้ลูกรู้มั้ยครับเนี่ยมีการแนะนำการยืนอยู่หน้ากล้องหนูไม่ใช่น้องพลอยมงกุฎเพชรแล้วนะหนูคือตัวละครตัวนี้หนูต้องศึกษาอ่านบทว่าแล้วต้องถามผู้ใหญ่ถามผู้เขียนบทว่าตัวละครตัวนี้มีนิสัยยังไงต่อมาพี่เท่งมีส่วนแบบสแกนบทก่อนไหมว่าให้บทนี้โอเคผ่านไม่ผ่านเหรอผมว่าถ้าคนเขียนบทมาก็บทคงไม่มีอะไรมากมายเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่นะแต่ถ้าโตเป็นสาวหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องสแกนบทหน่อยนึงเพราะแน่นอนก็ไม่อยากเรามีลูกสาวเราไม่อยากให้ลูกสาวไปเล่นอะไรที่มันว่าวิบว่าบิ๋วแต่วงการนี้มันก็คงจะหนีไม่ได้ถ้าถามในใจแล้วผมทีแรกผมไม่สนับสนุนด้วยนะเพราะผมมีลูกสาวผมวันหนึ่งลูกสาวมีข่าวขึ้นมาซึ่งข่าวจะจริงหรือไม่จริงอ่ะให้เรารู้ในภายในครอบครัวได้ไหมแต่เราเป็นคนสาธารณชนแล้วเนี่ยเราต้องเปิดใจกว้างแต่ความเป็นพ่อเนี่ยเราจะไม่ไหวสิ่งนี้นะแต่ในเมื่อลูก3คนแล้วมีคนนี้ที่จะเดินทางตามพ่อมาเนี่ยเราก็โอเคฮะถ้าอยู่วงการนี้ก็เราก็ต้องทำใจก็ดันลูกสาวเต็มที่ไม่ได้ดันเลยไม่ได้ดันไม่ได้เชียร์ลูกเลยเขาก็ติดต่อกันมาเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ดันเลยแต่เราก็พยายามที่ว่าเราก็จะไม่ขัดขวางอะไรเป็นน้องใหญ่บ้างคะกลัวจะกระทบอ๋อเราบอกแล้วว่าเราคิวถ่ายแล้วก็ช่างอย่าให้มารบกวนเรื่องเรียนเขาอยากให้เรื่องเรียนเป็นหลักมากกว่างานน้องเยอะแค่ไหนคะแล้วมีจัดรายการอะไรอ๋อเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเราเป็นคนไม่รู้เรื่องนะแต่เขาก็ได้เงินเดือนนะเดือนละ70,000กว่าแสนกว่าแล้วพ่อไม่ค้างเงินให้หมดเลยให้คุณพ่อแม่หมดเลยขนาดนางยังไม่ดันลูกสาวเข้าวงการเต็มตัวนะครับยังงานยังจ่อคิวขนาดนี้นะครับถ้าดันลูกสาวเข้าวงการจริงจังรับรองเลยว่าต้องดังกว่าคุณพ่อแน่นอนเฮ้ยเดือนละแสนเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยไปทำบ้างนี่เออโอ้โหบอกบ้างดิทุกวันยังไม่ถึงเลยเราไปทำด้วยได้ไหมนะครับหน้าข่าวต่อมาคุณได้ตามไหมของคุณแอมแล้วคุณหยกค่อนข้างดูรุนแรงเลยทีเดียวคือจะเล่าย่อยๆให้ฟังคือตอนแรกเนี่ยคือคุณหยกเขามีการโพสต์ภาพข้อความในอินสตาแกรมครับปุ๊บแล้วก็เลยมีคนโยงประเด็นว่าคือหมายถึงคุณพีพีหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนไปกระหน่ำว่าคนนู้นคนนี้ถึงคุณแอมถึงคุณหยกแล้วถึงพีพีด้วยแล้วคุณแอมก็เลยออกมาโพสต์ภาพคู่กับคุณพีพีเนี่ย บอกว่าเฮ้ยเราเป็นแค่พี่น้องกันแล้วข่าวก็หายไปสักพักหนึ่งล่าสุดนี้มีลายหลุดออกมายิ่งจุดประเด็นเข้าไปใหญ่คือลายที่ผมเห็นคือมันหลุดมาจากฝั่งคุณแอมแต่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถแฮกหรืออะไรยังไงได้หรือเปล่านะครับรวมถึงล่าสุดด้วยคุณหยกมีการโพสต์ภาพเป็นการกวดน้ำนะครับคนก็เลยมาโยงประเด็นว่าเฮ้ยคุณหมายถึงใครหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตประเด็นนี้ครับหยกธัญการนะครับประกาศสะบั้นรักกับแอมพีรวัตรนะครับที่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีผ่านทางบันเทิงไทยรัฐนะครับเพราะว่าคำหวานในไลน์ที่ฝ่ายชายเนี่ยหยอดกับนางเอกดาวรุ่งวิกเจ็ดสีพีพีพัชยานะครับโดยหยกเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าครั้งแรกที่เห็นข้อความก็รู้สึกปรี๊ดทันทีนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องเลยแอมก็ได้โทรมาเคลียร์แค่ครั้งเดียวหลังจากที่หยกโพสต์ไปวันนั้นนะครับแต่ว่าหยกเนี่ยก็ยังไม่พร้อมคุยอะไรมากจากนั้นครับก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยจนกระทั่งวันที่เขาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเขาก็โทรมานะครับมาหาหยกอีกครั้งนึงแต่ก็ยังไม่ได้เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกันนะครับช่วงที่หยกเงียบไปก็ได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะต้องมีสติหยกก็ได้คำตอบกับตัวเองแล้วว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้จริงๆขอหยุดแค่นี้ดีกว่าครับและหลังจากที่เราอ่านคำสัมภาษณ์ของเขาวันก่อนอ่านแล้วเนี่ยมันก็จุกพูดอะไรไม่ออกเลยมันชาเราคบกันมา6ปีเกิดเรื่องขนาดนี้น่าจะปกป้องเราได้มากกว่านี้ยิ่งได้อ่านก็ไม่ได้ทำให้หยกสบายใจขึ้นส่วนภาพกรวดน้ำที่เมื่อกี้เนี่ยได้บอกกันไปนะครับคนก็มองว่าเป็นการกรวดน้ำคว่ำขันให้คู่กรณีหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่เกี่ยวเลยอันนี้เป็นการทำบุญประจำปีที่บ้านหยกเลยเขียนขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนากระทบใครโดยตอนนี้หยกก็อยากจะจบเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเหนื่อยกับมันมานานมากแล้วยอมรับว่าช่วงที่เกิดเรื่องทั้งร้องไห้แล้วก็เสียใจมากมันสับสนไปหมดผิดหวังเพราะว่า6ปีที่เราคบกันกลายเป็นว่าไม่มีความหมายอะไรเลย
ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับที่ Instagram ของแอมพีรวัตรครับก็ได้มีการลงภาพข้อความอีกนะฮะว่าอย่าไปตัดสินใครว่าไม่ดีเพียงแค่ฟังเข้ามาอย่าเอาใครไปนินทาถ้ายังไม่รู้จักเขาดีพอนะครับก็เป็นคำคมที่โพสต์ไว้พร้อมแคปชั่นขอบคุณแฟนคลับที่ยังรักเขาอยู่บอกว่าขอบคุณทุกคนครับที่ยังรักผมนะครับถึงจะน้อยแต่ก็ 100% นะครับทั้งนี้ก็ได้มีแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจและมีทั้งแฮชแท็กทีมหยกนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์ติติงแสดงความไม่พอใจในตัวพระเอกหนุ่มกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าสรุปเหตุการณ์เป็นไทม์ไลน์เลยเป็นยังไงครับผมแนะนำพันทิปครับพันทิป .com ลองเข้าไปดูแล้วกันครับทุกอย่างจริงไล่มาให้เลยว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับนะครับต่อมาดีกว่านะครับพูดถึงหนุ่มแอมมี่บอทชัมบรูซนะครับแล้วก็คุณไอด้านะครับก็ตามที่เราก็ได้รู้กันแหละว่าเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้แล้วก็แบ่งลูกกันเลี้ยงนะครับรวมถึงก็แต่ละคนก็มีแฟนใหม่กันไปละนะครับล่าสุดนี้ก็คุณแอมมี่เนี่ยก็ได้โพสต์ภาพนะครับเป็นภาพขาเขาครับขาผู้หญิงคนนึงสาวนิรนามว่าไงคนก็เลยมาโยงว่าเฮ้ยจะหมายถึงไอด้าหรือเปล่าเพราะว่าคุณแอมมี่ตอนนี้เขาก็คบอยู่กับนี่คุณวีวิโอเลตคอร์เชียนะครับนักร้องสาวรุ่นน้องอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะครับแล้วก็พูดคุยถึงประเด็นนี้กันนะครับหวานชื่นนะครับไม่แพ้คู่อื่นเลยสำหรับไอด้านะครับอรดาและคุณเบนวราวุธที่ตอนนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็พูดได้เต็มปากแล้วนะครับว่าคบหากันเป็นแฟนแล้วซึ่งก็คงไม่แปลกครับเพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาต่างก็พากันยกทัพเพื่อนๆและลูกสาวนะครับน้องลาลาเบลไปเที่ยวทะเลพร้อมอัพภาพความสุขลง Instagram ไม่น้อยเลยแต่ว่าพอกลับมาจากเที่ยวนะครับได้ไม่นานก็ต้องมาตอบคำถามเรื่องคนรักเก่านะครับแอมมี่บัตชัมบรูซนะครับอีกรอบนึงถึงสถานะความสัมพันธ์ของแอมมี่กับวีวิโอเลตควอเชียนะครับว่าเป็นอะไรกันรวมถึงประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตก็ขุดคุยด้วยความสงสัยจากรูปที่แอมมี่เนี่ยอัพรูปขาตัวเองกับขาผู้หญิงอีกหนึ่งคนพร้อมแคปชั่นเพ้อๆนะครับว่ารูปเก่าแล้วก็แฮชแท็กว่าเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนก็เพลงของเขานะครับนั้นว่าเป็นขาของวีโอเลตนะครับหรือว่าไอด้ากันแน่ไม่ใช่ของหนูนะคะบอกไว้ก่อนออกตัวกันเลยไม่ใช่ของหนูนะไม่ทราบจริงๆว่าแถวใครก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูว่าแบบเหมือนให้ดูความพยายามของคนก็เอาไปเทียบกับสาววีวิโอเลตด้วยส่วนตัวเรามีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเราไม่มีมุมมองอะไรกับเรื่องนี้เลยค่ะคือเหมือนมันไม่ได้เป็นเรื่องของเราแล้วอะเราก็ไม่ได้ไปแบบถามเขาลึกขนาดนั้นเราปรึกษากันในเรื่องลูกอย่างเดียวความสัมพันธ์ระหว่างแอมกับวีวิโอเลตเราพอจะทราบไหมคะว่าไปจริงๆเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของใครเลยคือเหมือนตัวเองยังเอาไม่รอดเลยไม่มีอะไรเลยค่ะคือเหมือนแบบเหนื่อยเราทำงานมาตลอดเนี่ยค่ะก็เหมือนอยากหาเวลาให้ตัวเองบ้างแล้วพอดีว่ามันช่วงปีใหม่มันได้หยุดยาวพอดีก็เลยไปเลยเป็นทริปแบบกินนอนอย่างเดียวเลยประมาณ10คนได้ค่ะแฮปปี้ค่ะปกติเลยนี่ก็กลับมาก็ลุยงานเป็นแฟนนะคะดีค่ะเรื่อยๆอยู่ในช่วงอยู่ตัวมั้งคะคือเรื่อยๆคือเหมือนเราไม่ได้คาดหวังอะไรเราเหมือนแบบเหมือนเข้าใจชีวิตมากขึ้นเขาเข้ากันได้ง่ายกับตัวเล็กไหมคะเข้ากันได้ดีค่ะก็บางทีก็เป็นคู่รักบางทีก็เป็นคู่กัดกันแล้วแต่อารมณ์ผมว่าตะกี้ได้ยินชัดเลยนะครับเป็นแฟนแล้วอะค่ะเรียกได้ว่าครั้งนี้นะครับจะได้รับเรื่องไร้ปัญหานะครับเพราะว่าเบนเนี่ยเขากับน้องลาลาเบลได้ดีรวมถึงฝ่ายหญิงเนี่ยก็ถูกถามถึงอดีตคนรักบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะบ่อยแค่ไหนเบนก็บอกว่าไร้ปัญหาดูท่าแล้วหายห่วงเลยล่ะครับมาเคลียร์กันไปแต่ปกติเวลามีเรื่องรักๆเลิกๆแบบนี้มันจะชอบแบบมีเรื่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นให้มันประโดยงประเด็นกันเนาะมันงงสุดท้ายก็ไม่จบว่าสรุปว่าคือยังไงนะแต่คู่นี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนายด้าก็เคลียร์ชัดมากนะครับปิดท้ายกันดีกว่านะครับพี่เมย์พิชชนาธนะครับก็อยากรู้ว่ามีหนุ่มในใจบ้างหรือเปล่านะครับก็เห็นสักพักหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดก็มาประกาศนะครับบอกว่ามีหนุ่มในใจแล้วครับใครกันแน่ต้องลองดูครับสวยแล้วยังใจถึงอีกนะครับสำหรับนางร้ายสุดแซ่บอย่างเมพิชชนาธนะครับที่ออกงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคุณแอมพิธานะครับหวานใจของเพื่อนรักอย่างพี่อ้ําพัชรภานะครับคือประเด็นคือไม่เอาค่าตัวแม้แต่บาทเดียวนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าหากเป็นงานของเพื่อนยินดีเสมอค่ะถึงจะแบ่งใจให้เพื่อนเต็มร้อยขนาดนี้นะครับแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะแบ่งใจไปให้กับหนุ่มเช่นกันนะครับว่าเล่นประกาศต่อหน้าสื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มในดวงใจแล้วนะจ๊ะแต่ยังไม่ขอพูดอะไรมากนะครับหลายๆคนก็เลยจับไปโยงกับหนุ่มที่เคยตกเป็นข่าวกับเมย์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ยังเป็นแค่เพื่อนกันอยู่ค่ะมั่นใจตรงนี้แล้วก็ใช้ระยะเวลาที่อิ่มใจมากตัดไปสักประมาณกี่ขั้นตอนในพูดเมื่อสักครู่นี้
เยอะเลยไหมห้าหกคนนั้นเขาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่เมย์ก็คิดว่าใครได้เขาไปต้องโชคดีมากเลยเพราะเขานิสัยดีแล้วก็พร้อมทุกอย่างเพียงแต่ว่าเมย์ยังอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยู่อะค่ะยังไม่มีการพัฒนาอะไรแล้วคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีหรอกกันมันเต็มที่กว่าค่ะเอาเป็นว่าอยากเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะถ้าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจะบอกอีกทีแต่ว่าณตอนนี้เขาเป็นคนน่ารักมากแล้วเราเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะคุยกันแล้วว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินว่ามีคนที่อยู่ในใจมีในใจค่ะไปแล้วหลุดปากไม่รู้ค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่มีความสุขดีแล้วก็คงอัปเดตได้แค่นี้ตอนนี้พูดอะไรไม่ได้ต้องดูกันเอาเองแสดงว่ามีนัมเบอร์วันอยู่แล้วแหละใช่ไหมบางทีเราปีหาอะไรเยอะแยะแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าอะไรที่มันเหมาะกับเรามากกว่าค่ะก็ยังต้องดูต่อไปเมย์ก็ยังตอบเลยไม่ได้เมย์ก็ยังขออยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่คือดีใจที่มีคนมารักแล้วก็ไม่เคยที่จะขาดรักเลยก็มีความสุขอะค่ะส่วนประเด็นดราม่านะครับเรื่องที่เธอลงคลิปร้องเพลงแล้วก็เล่นกับน้องนิรินลูกสาวของคุณหญิงปณิตานะครับบนเครื่องบินจนหลายคนก็ออกมาต่อว่าถึงความเหมาะสมซึ่งเมย์ก็บอกว่าไม่อยากจะให้ไปว่าน้องให้ว่าตนเองดีกว่าและก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดอีกครับคือมันเป็นการที่นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วน้องเขาก็ร้องเพลงแบบ Let It Go ก่อนเครื่องจะออกแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็มีบางคนที่แบบพยายามจะเขียนมั่วซั่วเหมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ว่าเนี่ยแอร์มาดุมาอะไรซึ่งมันไม่มีตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราเองอ่ะก็เป็นคนที่รำคาญเสียงเด็กบนเครื่องบินเหมือนกันถ้าน้องร้องเอามาตอนที่เครื่องแบบกำลังอันนี้อยู่เราก็คงดุเองเลยอ่ะแต่ก็ขอโทษพี่หนิงพี่จินด้วยละกันเห็นนิรินมันน่ารักแล้วคือตอนนั้นเครื่องบินมันยังไม่ได้ออกนะคะแล้วก็แป๊บนึงเขาก็ดุลูกเขาก็เงียบอะไรเงี้ยจริงๆนิรินถ้าคนที่รู้จักเขาจะรู้ว่าเป็นเด็กที่แบบพิเศษกว่าเด็กคนอื่นเป็นเด็กมารยาทดีมากแล้วก็รู้กาลเทศะแล้วก็พูดเพราะคำฉะนั้นตรงนี้ไอคลิปมันไม่เหมาะสมเลยก็ขอโทษด้วยละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกคนจะดูแลบุตรหลานให้ดีนะคะมานานแล้วด้วยค่ะไม่ว่าอย่าเพียงแบบขุดคุยหรือด่าเด็กเลยถ้าด่าเมย์ก็ได้ค่ะส่วนธุรกิจส่วนตัวนะครับ The Red Sun เนี่ยเธอก็เตรียมที่จะขยายสาขาที่6ในวันที่22มกราคมนี้ครับแถมภายในปีนี้เนี่ยเธอจะขยายเพิ่มถึงอีก10สาขาเลยทีเดียวสวัสดีด้วยนะคะก็มีการหลุดปากมานะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องดูไปก่อนคือต้องดูใจตัวเองไปนิดนึงนะครับยังไงก็ตามสืบกันต่อไปว่าใครกันแน่นะครับหนุ่มคนนั้นเขาก็จะแบบว่าผ่านเรื่องราวความรักมาหลากหลายไงคราวนี้ต้องเลือกให้ดีๆใช่ไหมต้องค่อยๆดูอะไรแบบนี้ครับช่วงหน้านะครับโซอินไซด์ครับกลับมาอัปเดตกันต่อนะครับ